เมื่อคืนกี่โมงแม่สองครึ่งอืมอืมโอเคโควิดหน้าต่อโควิดหน้าต่อคืนนี้มันกลายเป็นจะฆ่ากันละเหมือนภาวะสงครามย่อยๆครับจำได้มันเหมือนก่อนที่ว่าเอดเอดระบาดแรกๆแล้วก็ขลังเกียจกันนะอือฮึคำว่าฆ่ากันน่ะยังไงบ้างมันเกียจกันเลยนะคืออันนี้ในกลุ่มผมเนาะผมจะอยู่งานผมเนี่ยคือสอนเด็กออกกำลังกายพวกยิมนาสติกอะไรพวกนี้ครับก็จะมีกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองอือฮึเขาจะแคปมาเนี่ยคนเนี้ยมากลับมาจากเกาหลีนะแต่ไม่โดนกักแล้วคือมาโพสต์เหมือนว่าโอเคคนเรามันก็กลับมาก็ใช้ชีวิตตามปกตินะเขาเคยเที่ยวเคยกินเคยอะไรครับแต่ว่าไอ้การเคยกินเคยเที่ยวการใช้ชีวิตตามปกติกลายเป็นเป้ารังเกียจของสังคมแวดล้อมเรียบร้อยเพราะว่าเขามีเงินมาเนาะนี่หรอมีรู้มีหรือไม่มีรู้แต่เขากลัวมีโรคมาไงอ๋อโอเคเพราะเกาหลีตอนนี้มันเศรษฐกิจการติดเชื้อและมากกว่าที่อันดับ2ของโลกถูกต้องมันติดเพราะอะไรมันบูมเพราะอะไรบูมเพราะอะไรที่เกาหลีนะอยู่ๆมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ดูไหมได้รู้ไหมอันนี้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีคุณป้าคนหนึ่งอันนี้ด่าอ่านไม่ละเอียดนะครับมีคุณป้าคนหนึ่งกำลังเดินทางเที่ยวไร้เที่ยวคือทำกิจกรรมอยู่กับสถานปฏิบัติธรรม อยู่ที่หนึ่งเขาว่าจากเกาหลีโน่ที่นั่นแหละอ๋อที่นั่นเลยที่นั่นแหละเธอก็ไปมาไปมาอยู่ๆวันนึงอ่ะเธอก็อะไรอ่ะไม่สบายไปตรวจที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนะเป็นไข้แต่เหมือนหมอขอให้ตรวจผลละเอียดอ่ะเธอไม่ยอมมันเป็นสิทธิ์คนไข้เธอก็ยังไม่ยอมครั้งที่สองก็เป็นอีกกลับไปหาอีกก็ยังไม่ยอมอีกรู้สึกว่าครั้งที่สามนี่แหละยอมจึงได้รู้ว่าเธอเป็นโควิดพอเธอเป็นโควิดเสร็จปุ๊บไอ้ช่วงที่เธอเที่ยวไร้เที่ยวขื่อนั่นน่ะกับสถานปฏิบัติธรรมอย่าลืมว่าคนมันอยู่เยอะไงแล้วมันใกล้ชิดกันเท่านั้นแหละลามเป็นไฟลามทุ่งเลยนั่นแหละครับมันถึงยอดมันถึงขึ้นสูงมากนะฮะยอดผู้ติดเชื้อสูงใช่แล้วยอดที่ยอดตายกับยอดอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตามคือดูหัวดูรอยต่อของมันเฉยๆก็จะพอเข้าใจได้ส่วนตัวเลขนั่นคือมันสวิงได้ไงก็เลยไม่ได้ดูอะไรเสร็จปุ๊บไม่นานนักทางไม่รู้ว่าสถานที่ปฏิบัติตรงนี้มันคือที่เดียวกับที่ผู้นำปฏิบัติทำมานะฮะเขาก็บอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้อ๋อเป็นเขาก็เลยคล้ายลัทธิรวมตัวกันพันหนึ่งมั้งเพื่อที่มาสื่อสารข้าพเจ้าว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยพอเสร็จล่าสุดอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้อ่านละเอียดก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวสองข่าวเนี่ยมันตัวเดียวกันมันจริงทั้งคู่แต่มันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่านั่นแหละเสร็จพอลามเป็นไฟลามทุ่งก็เลยล่าสุดเจ้าผู้นำอ่ะก็เลยออกมาขอเข้ามากราบกับพื้นอ่ะแล้วแถลงข่าวว่าขอโทษยอมรับทีนี้ทางเหมือนอัยการหรือบ้านเมืองเขาต้องการให้เหมือนเป็นทำลงโทษอย่างแรงเป็นอาชญากรเป็นอาชญากรรมนั่นแหละนี่คือตรงนี้ครับผู้นำผู้พาเมื่ออะไรอ่ะลามเป็นไฟลามทุ่งก็คงปิดเมืองอ่ะเหมือนญี่ปุ่นปิดเมืองก็เลยคนก็เลยต้องเคลื่อนย้ายง่ายๆก็คือคนที่เคลื่อนย้ายเนี่ยครับก็ไม่ต่างอะไรกับไวรัสหนีตายกลัวเจ็บกลัวตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมฮะพอเอาเคมีไปลงอย่างเช่นตอนนี้ข่าวที่จีนอ่ะเขาเริ่มได้รักษาตัวได้แล้วก็อยู่ได้แล้วก็รอดมากขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมองว่าหรือวิทยาก็จะมองว่าอันนี้ตายแล้วซึ่งมันไม่ได้ตายครับนะฮะมันมีอยู่มันคงอยู่เดี๋ยวนี้ให้ลุงอธิบายแล้วก็คือโอเคไอ้บ้านเขาก็ช่างมันแต่ไอ้บ้านเราเนี่ยผมสงสัยว่าคือผมคิดนะสมมติเอาง่ายๆเลยเรื่องของสาธารณสุขการแพทย์เนี่ยการที่เราสงสัยอยู่แล้วว่าเขาเดินทางมาจากแหล่งที่มันมีครับ
มันก็จะมีมาตรการที่มันเข้มข้นมากกว่านี้จะเอาแค่การวัดไข้แล้วไม่มีไข้แล้วปล่อยเนี่ยอย่างเราอย่างเงี้ยคนที่ปฏิที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวแล้วก็รังเกียจคนที่จะเอามาติดเขาครับโอเคทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องโรคก่อนว่ามันคืออะไรคำว่าโรคเนี่ยยังไงลุงหงอกก็ต้องบอกว่ามันเป็นจะเกิดจากความคิดแล้วมันก็เป็นความคิดเขาถามว่ามันเป็นความคิดเขาตรงไหนคำว่าโรคน้องอันนั้นไม่ได้ลูกไม่ได้มันจะแตกแน่นอนเราเป็นโรคเราไม่สบายไข้ขึ้นสูงอยู่กับเราเนี่ยมันยังไม่เป็นโรคนะมันไข้ขึ้นมันตัวร้อนนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเสียงหายอะไรเนี่ย เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอ่ะ เดี๋ยวแม่ร้องก็ปกตินี่แม่ปล่อยเลยไม่เป็นไรไปวิ่งเลยปล่อยเลยแม่ไม่ได้ปล่อยเลยเช็คอันนี้ใช่ในเพจใช่ไหมผมชอบอันนี้ชอบเนื้อใช่แกทำแบบสวยมากแกมีความรู้เรื่องการถ่ายการใช้ภาพมันต้องตั้งสปีดตั้งอะไรปวดขี้ปวดขี้ขี้จริงๆนะ อย่าขี้โกหกนะเพราะชอบแบบว่าสำรวจโดยการที่บอกให้เราพาไปห้องน้ำเดี๋ยวให้แม่ให้ย่าพาไปนะโอเคห้องน้ำอยู่ถ้าเงียบสงัดไปข้างในแต่ถ้าเอาเสียงดังมาตรงนี้ไปเลยค่ะโอเคป่ะแม่ผ่านนี่ครับตรงไปด้านในออกข้างนอกอาคารนี่ครับเดินเลียบอาคารไปเลยครับใช่เนี่ยฮะออกตรงนี้ฮะตรงนั้นเดี๋ยวเจอออกตรงนี้ฮะแม่ผ่านแม่ผ่านห้องนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็ได้จะมาดูเครื่องมือลุงหมอลำพี่เนี่ยไปดูเลยนะไปเดินนี่เนี่ยอย่างที่ลุงกำลังทำนี่ก็ได้จะได้คุยถามได้เลยถามได้ได้ไม่มีปัญหาลุงนะเฝ้าลุงไปถามเลยไปยืนใกล้ๆเลยขออนุญาตดูด้วยนะครับคุณลุงหลักการนี่มันทำงานยังไงครับลุงสรุปเรื่องแล้วก่อนที่จะอธิบายได้ครับวันนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันหมายถึงว่าคุณลุงก็ยังที่ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้ว่ามันตรงไหนแต่ว่าหลักการคร่าวๆเบื้องต้นในการที่จะทำฝนเนี่ยลุงรู้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเกิน50โอ้ยถ้าทำได้นี่มันดกมันรู้สึกมีเอธิกาไม่มีอะไรทะเลสงทะเลทรายตอนนั้นผมดูที่ตอนไปที่สกลนครเหมือนจะมีตัวที่เป็นไอ้เสียงใช่ไหมครับลุงโอ้ยความถี่นะบ้านสูงมากในส่วนที่มันละเอียด
พราะสิ่งที่เราทำนี่มันคือเรื่องการศึกษาในเชิงวิชาการเอาไว้อธิบายในวันข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่มันเป็นของใหม่เมื่อมันเป็นของใหม่แล้วจะอ้างถึงอ้างอิงของเก่ามันไม่ได้เลยก็แปลว่ามันเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ประจำโลกใบนี้ก็แล้วกันในส่วนตัวนั้นเราเชื่อมั่น 80% อยู่แล้วล่ะเราอัพอีกต่างหากอัพเท่าไหร่ไม่รู้แปลว่าความชำนาญส่วนนี้เรามีถึง 80% อยู่แล้วแล้วค่อยพัฒนาไปถ้ามันถึง90ในส่วนตัวและหรือ95เมื่อใดมันก็ประกาศเป็นศาสตร์ของโลกได้เมื่อถึงวันนั้นก็เหมือนไอน์สไตน์เขาคิดอะไรต่างๆขึ้นมาได้กว่าที่จะเกิดการยอมรับกันมามันครึ่งศตวรรษนะให้รู้ไว้ต้องพิสูจน์เพราะว่าครับมันรู้คนเดียวไม่ได้เรื่องนี้ครับใช่ไหมมันต้องไปให้หาคนที่มารับรู้เหมือนกันแล้วมาช่วยกันรับรองเอ๊ะมันใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นเราอย่าเป็นคนผูกขาดกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราคือหัวหอกเป็นตัวผู้นำเราต้องไม่หวั่นไหวกับในสิ่งที่ทำกระทบมาทางตรงทางอ้อมแล้วเป็นไงว่าเราใช้สองหูเราให้เป็นประโยชน์จากคำทักท้วงตักเตือนเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ทำให้เดือดร้อนใช่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 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนานาชาติหรือว่ากฎหมายในส่วนประเทศชาติก็ไม่น่าจะมีปัญหาไอ้การค้นพบสิ่งใหม่นั้นมนุษย์โลกก็ค้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ความเป็นมนุษย์มาใช่ไหมตั้งแต่การเรียนรู้ตั้งแต่ 4-5-6,000 ปีที่ผ่านมามันวิวัฒนาการมาเรื่อยจนต้องมาถึงวันนี้จนทำมาถึงเจอไอ้สิ่งที่มันเลวร้ายสุดในโลกก็คือโคโรนานี่แหละครับทำไมถึงมันแมทกันจังตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะขอความรู้จากคุณลุงแบบเจาะลึกเลยเพราะตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นเรื่องจากฆ่ากันตายแล้วเพราะตัวโรคนี้ไอ้ฆ่ากันตายเท่าไหร่อดตายด้วยอีกเรื่องผมว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นครับนั่นแหละครับคุณลุงที่เหมือนที่คุณลุงพูดเลยคือคุณลุงมองว่าอันนี้คือการซ้อมรบเลยนะอันนี้มันเหมือนการสถานการณ์ซ้อมรบจริงๆเลยมันเหมือนสถานการณ์ที่สมมติว่าถ้ามีสงครามโลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยบ้านเมืองมันจะอยู่แบบนี้อยู่ด้วยความกลัวครับคนก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันถูกต้องที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปข้างในรอคุณครับเชิญครับเชิญครับเราเชื่อมั่นในส่วนตัวเราว่าแกทำงานชิ้นเป็นของใหญ่มาถึงทุกวันมันเกิดมาจากของเล็กๆของเล็กๆในปัจจุบันเนี้ยที่บอกว่ามีนู่นมีนี่เช่นมีไวรัสโคโรนาเนี้ยขอน้ำทานมันก็มาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับธรรมดาก็ได้ครับถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเข้าไปถึงในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยดังจะเป็นพุทธวจนะพุทธวัฒนะเนี่ยหมายความว่าคือพระพุทธเจ้านะครับอย่าไปเล็งเพ่งเล็งไปอย่างอื่นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำว่าพุทธสามสหายพุทธวัฒนะแปลว่าสิ่งที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองในขณะนั้นในนาทีนั้นกับในสิ่งที่พระองค์เขียนกับมือหรือทำกับมือด้วยพระวรกายของพระองค์เองเท่านั้นนะครับยังไม่มีตัวอักษรใดๆเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้นะนั่นคำว่าพุทธวจนะในนามของพระพุทธเจ้านะครับที่อ้างถึงเอ่ยถึงกันนะครับในพระนามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะครับส่วนทางลุงออกเนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าแต่มนุษย์คนในโลกก็แล้วกันนั่นนี่ซึ่งก็มีหูตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับทุกๆคนทุกๆท่านที่มีอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้หลักตรงนี้ฮะมาล้อมรวมไปถึงเดียวกันดูซิว่าในการศึกษาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก 2,500 ปีที่ผ่านมาว่าพระองค์โกหกหลอกลวงใครหรือเปล่าประมาณนั้นครับเพราะว่าคำสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้ให้กับมนุษยชาติได้รับรู้คือเรื่องราวของว่าอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนัญจิโกปัจจัตตัง
ปัจจตังแปลว่ามันเฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับปัจจตังใครทำใครได้ใครงับอากาศคนนั้นก็ได้อย่างเงี้ยใครกินข้าวเมื่อเช้านี้ก็อิ่มเองใครสูดลมหายใจในนาทีนี้ก็ได้เองประมาณนั้นครับนี่เขาก็ปัจจตังเพราะฉะนั้นนาทีนี้เรามาถึงว่าทำยังไงล่ะจะให้มนุษย์ทุกคนพัฒนาให้เป็นปัจเจกบุคคลที่จะพึ่งตัวเองได้เพราะว่ามันจะพึ่งอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับโคโรนาตัวนี้มันเป็นสิ่งบอกเหตุเป็นคำถามใหญ่โตมากของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่ายังคิดเฉยๆนะยังไม่ถึงขั้นสรุปแต่ความคิดนี่มันไปตั้ง 80-90% แล้วนะครับว่าไอ้คำว่าไวรัสที่ทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกตะวันออกหรือว่าใดๆก็ตามที่พูดถึงเนี่ยครับจริงๆมันมีอยู่ก่อนอยู่นี้แล้วครับมันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้เอางี้ดีกว่าโอเคไหมจะเรียกมันว่าไวรัสไปลอยก็สุดแต่ที่ก็จะว่ากันแหละครับมันมีอยู่แล้วมันมีก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะไม่มีท่านมีผมเป็นนายกนายขออยู่เดียวขนาดนี้ตรงนั้นต่างหากมันอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในอากาศก็ได้ก็บอกก็ได้อยู่ในมดในหมูในปูในปลาในทั้งหมดแหละครับไอ้ไวรัสที่เขาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้ทำไมมันถึงตื่นขึ้นมาเพื่อที่ทำอะไรหรือสำหรับลุงหงอกเป็นเพียงแค่คำถามครับนะให้ลุงหงอกหาคำตอบเราเชื่อว่าตอบได้แล้วด้วยมีพลังงานอย่างเดียวครับที่จะหยุดมันได้ไม่ให้มันมีฤทธิ์ไม่ให้มันมีเดชและพลังงานก็อยู่ในตัวเราเองครับอย่าไปสอดแสวงหาที่ไหนนี่คือลุงหงอกสรุปไว้เรียบร้อยแล้วคิดแล้วสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำสู่กันฟังสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะก็ถือโอกาสเลยนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมาจากเชียงใหม่เรียกกันว่ามาแบบทั้งครอบครัวการรับรู้สิ่งที่เราทำกันมา2ปี3ปีที่ผ่านมาในบ้านเราหลอดทีวีก็จะมาเจอก็จะมาค้นพบทั้งที่ไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนแต่มาถึงก็โอเคก่อนจริงเขาก็สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษส่วนตัวของเขานะฮะก่อนหน้านี้ก็คุยกับไททันแมนกันอยู่นะครับสักครู่นึงก็จะเข้าไปร่วมวงสมบูรณ์ด้วยนะครับหรือจะเข้าไปทักทายตอนนี้ก็ไม่น่าจะน่าเกลียดนะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะได้รับการเป็นจังได้ว่าไงลูกสาวอายุกี่ขวบลูก3 ขวบ 10 เดือน3ขวบ10เดือนอีก2วันโอเคแถมให้2วันรู้ไหมลูกหนูเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติหมดแล้วค่ะเออเนี่ยมาอันนี้ของอะไรของลุงหงอกนะลุงหงอกเพียวนิชี่ลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวหงอกใช่ลุงหงอกจับทีลูกจับทีจับหงอกทีอันนี้นะเห็นไหมให้ลุงหงอกจับหัวน้องบ้างสิเห็นไหมผมงอกให้งอกจับผมน้องมั้งสิไม่แน่เหมือนกันไหมเนี่ยเออไม่เหมือนเลยนะเออนั่นไงไม่เหมือนเหรอเดี๋ยวดูฟันสิลูกลองฟันสีอะไรเนาะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองงอกดูแล้วให้ลองงอกดูหน่อยลูกให้ฟันทำไมฟันสีดำเขาจะไม่ให้แต่เขาไม่ชอบแปรงฟันไม่ชอบแปรงฟันอย่าเพิ่งไปฟันสีดำมาตั้งแต่กำเนิดไม่ครับเกิดจากฟันผุอมนมเอาเป็นว่าโดยธรรมชาติเขาก็แล้วกันโอเคนะจะมาจากอะไรอย่าไปสนใจแต่ก็ถือว่าเขาเกิดมาเองไม่ได้ย้อมสีย้อมสันอะไรต่างๆใช่โอ้โหอย่าไปคิดว่ามันแปลกอย่าไปคิดว่ามันผิดโลกต้องคิดว่าสิ่งที่มนุษย์ในโลกนั้นเขาไม่มีครับเรามีต้องคิดตอบนี้ให้ได้ใช่ใครใช่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนี่ยพยายามซักซ้อมดูให้ได้ตรงนี้นะครับมันหนูมีความพิเศษอยู่ในตัวเองจับความพิเศษใส่เข้าไปอย่าไปจับปมด้อยทั่วๆไปเขาว่ากันเช่นนั้นปล่อยเขาไปเราว่าเช่นนี้ว่ามานะพยายามให้ความรู้สึกอย่างนี้กับตัวเขาก็จะเกิดคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาในตัวเขาครับโอเคนะจำเป็นหลักนิดนึงในการสอนลูกสอนหลานทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นจริงๆเห็นนะเอาล่ะก็คือเดี๋ยวโอกาสเลยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับคงจะสงสัยว่าวันนี้ลุงหงอกเหมือนมาเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวพรุงพลังมาจากเพิ่งออกจากห้องไอซียูหมาดประมาณนั้นนะครับดีไม่มีติดไอ้เรื่องของที่เขาใส่ปากปิดปากปิดจมูกเนาะ
เอาทักทายกันเริ่มต้นอ่ะตัดเด็กไปก่อนเริ่มต้นเนาะครับบอกสถานะสิบอกชื่อเสียงนางกว่าสรรพนามครับก็สวัสดีครับถ้าที่รู้จักกันเนาะที่เทียมเป็นคนเรียกคือชื่อเนี้ยเป็นไม่ใช่ชื่อผมจริงๆแต่เป็นชื่อเล่นที่ตอนในการติดต่อสื่อสารกับทายเย็บครั้งแรกเนี่ยเขาพูดมาพี่เนเขาอ่านชื่อโปรไฟล์ผมเนาะจริงๆผมชื่อเนติเนติจะเขียนด้วย NATI แล้วการอ่านบางทีมันคงเพี้ยนเนเนพี่เนพี่เนตี้พอพูดเขาว่าพี่เนตี้ขึ้นมาเนี่ยผมโอ้เจ๋งมากพี่เนตี้อะไรเงี้ยก็เลยทุกคนในกลุ่มนะครับก็คือจะเรียกกันว่าเนตี้เนตี้เป็นจำนวนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มสักกี่คนตอนนี้จริงๆที่อยู่ในกลุ่มของอินดี้แอร์นะครับก็จะมีประมาณสัก30คนนะครับที่ผ่านกระบวนการของการงับประกาศแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามความรู้สึกของตัวเองตามความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีประมาณ30คนในกลุ่มที่ทำงานถ้างั้นนะฮะเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับมันมีคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้ผมฟังว่าในโรงงานเขามีจำนวนผู้คนอยู่ในโรงงานอยู่ประมาณ 3-400 คนครับไม่ต้องบอกว่าผลิตอะไรนะครับในกลุ่มของผู้บริหารมันมีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเกาหลีแล้วก็มาเป็นลูกเขยคนไทยครับแล้วทำงานอยู่ที่โรงงานนี้โอเคนะเขาเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเมื่อวันซืนนี้ครับมาเขาก็บอกเข้าสู่โรงงานเลยเพราะทุกคนได้รู้ว่ามาจากเกาหลีเท่านั้นแหละครับแตกตื่นไปหมดเลยกลัวเนาะผมบอกว่าคุยกับหมายเลขหนึ่งของโรงงานนะครับว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นถ้าหากว่าปล่อยความแตกตื่นตรงนี้ 3-400 คนต่างคนต่างปิดปากปิดจมูกมันจะไปต่อไม่ได้นะครับจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมยินดีนะที่จะมาช่วยผมมีความสามารถพอที่จะช่วยได้โดยที่ไม่ต้องหวังค่าตอบแทนในทั้งสิ้นเพราะผมอยากจะช่วยโอเคนะวิธีการผมบอกว่าเราต้องมีมาตรการในการที่จะน้องเลือกปฏิบัติอย่างไรนี่นะหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจให้ก่อนระหว่างผู้บริหารจะมีกี่คนก็มาคุยกันให้เรียบร้อยแล้วผมก็ยินดีเข้าไปอยู่ที่พูดคุยด้วยครับแล้วผมจะเป็นหัวหอกให้ว่าจะเยียวยาป้องกันตอนนี้ใช้คำว่าป้องกันแล้วเพราะนั้นต้องมีมาตรฐานในการป้องกันไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาที่ว่านี้ไม่ให้มาแต่เนื้อต้องตัวคนในโรงงานประมาณ 3-400 คนที่ว่านี่โอเคนะเริ่มต้นแน่นอนแล้วครับต้องมีการคัดกรองแต่มาคัดกรองบุคคลจะเข้าโรงงานเนี่ยบุคคลเข้าโรงงานเนี่ยครับถ้าใครเชื่อมั่นว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องปิดหน้ากากครับเข้าโรงงานได้หมดบุคคลใดที่พอจะเป็นแนวทางว่าไม่สบายไม่สบายนั่นสบายแต่เอาไว้ก่อนนึงเอาไว้คุยกันรอบหลังมิฉะนั้นมันจะทำงานไม่ได้เอาละปล่อยเข้าไปคนที่ไม่เป็นปล่อยเข้าไปทำงานไปคนที่คิดว่าไม่ปกติร่างกายมานี่ผมบอกว่าคอยดูนะถ้าผมสัมผัสตัวไม่เกิน3ชั่วโมงร่างกายจะดีขึ้นทันทีครับวันนี้ผมเลยอยากขออนุญาตคืนนี้สถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับคุณลุงเริ่มมีกลิ่นไอของความเลวร้ายของการความเกลียดชังที่ว่าลุงบอกว่าเกิดจากความกลัวความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจคืนนี้หลังจากมีข่าวของคนที่เขาเดินทางกลับมานะครับก็คือแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามที่ผมรู้จักคือจะเป็นภาคเหนืออยู่ทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่ากลับไปเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกถ้ามันไม่มีเรื่องของไวรัสตัวนี้เข้ามาครับแต่พอเนี้ยมันเกิดสถานการณ์ที่ว่ามันเกิดความกลัวอย่างรุนแรงที่เกิดจากความไม่เข้าใจตอนเนี้ยใครก็ตามที่กลับมาจากเกาหลีนะครับในรอบล่าสุดเนี่ยนะครับครับแม้กระทั่งไปนั่งกินหมูกระทะ
แล้วเจ้าของร้านหมูกระทะคนนั้นเขารู้ที่หลังว่าอ๋อมีคนจากที่นี่เกาหลีขึ้นกลับมาแล้วมานั่งกินร้านเขาเขาขัดร้านนี้เลยครับเขาล้างอย่างนี้เลยครับแล้วก็โชว์ลงเฟซบุ๊กว่าเนี่ยเขาเพิ่งทราบข่าวนะแต่เขาก็ทำการแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทำให้สาธารณสุขมาทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่หลังนี่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยครับมันทำให้คนวิตกกลัวเพิ่มขนาดเหมือนจะฆ่ากันตายนะครับอย่างนี้ผมว่านะสุดท้ายแล้วร้านที่ว่านี้จะไม่มีคนเข้าผมดักคอไว้ก่อนเลยครับหวังดีแต่มันทิ่มแทงตัวเองซึ่งเขาไม่สามารถอ่านอนาคตได้แต่ผมบอกให้เลยว่าร้านนี้จะไม่มีคนเข้าอีกต่อไปถึงจะทำความสะอาดยังไงก็ไม่จบต่อให้แสนคลีนนะครับไอ้เรื่องนี้ผมบอกว่าสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีเชื้อใดทั้งสิ้นก็คือศูนย์อากาศเท่านั้นนะครับงั้นต่อไปนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำไงจะบูตเรื่องของอินเดียเนี่ยฮะจะเป็นตัวอย่างนะคนประมาณ 30-40 คนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละฮะจะต้องบูตขึ้นมาให้ได้พลังงานที่เรามาปกป้องคุ้มครองตัวเองและอนาคตหาวิธีช่วยผู้อื่นครับลุงออกจะเป็นหอหอกให้เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตอนนี้ผมมีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะปรึกษากระเทียมนะครับว่าจะทำยังไงให้เรื่องของการงับอากาศที่ลุงหงอกก็ยืนยันว่ามันช่วยได้จริงๆในเรื่องของการสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองขึ้นมาจะทำยังไงให้มันเป็นภาพเรียกอะไรความชัดเจนของหนึ่งทำแบบนี้ในความเข้าใจผมว่าก็คือสร้างพลังงานตัวเองในเรื่องของความร้อนขึ้นมาจากกระบวนการงับอากาศขึ้นมาแล้วก็เราจะทำยังไงให้มันเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่ายๆเผยแพร่ออกไปซึ่งเนี้ยผมพอจะเรียกว่ามีหนึ่งผมอยู่ในอาชีพผมอยู่ในเรื่องของการที่จะสอนอยู่แล้วการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆอันนี้คือสอนง่ายแต่สิ่งที่ยากคือผู้ใหญ่ที่ถ้าผมจะทำผมจะเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวดีมากอย่างเงี้ยอย่างแม่ก็เป็นตัวแทนของคนยุคเก่าครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ขอความว่าจะเข้าใจกับคุณลุงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะว่าแกจะเป็นคนที่ต้องติดหมอละเป็นแฟนหมอไปเรียบร้อยแล้วทุกเดือนจะต้องไปรับยาแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยไปแกก็อาการดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ไปก็แย่ลงเหมือนเดิมแสดงว่ามันไม่ได้หายครับผมครับก็เดี๋ยวจะให้ลุงออกช่วยอะไรบอกสร้างความเข้าใจครับเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยไม่มีทางสอนกันแน่นอนครับครับเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับครับมันเขาเรียกว่าโบราณบอกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ครับใกล้เกลือกินด่างเพราะต้องใช้ลูกชิ้นให้เป็นใช่ครับแกจะมีอาการน่าเป็นอะไรนะครับน้ำหมอบอกว่าน้ำในหูอะไรในหูมันหลุดหายไปชิ้นนึงอะไรไม่รู้ในหูหลุดหายไปชิ้นนึงหมอบอกว่าอะไรในหูมันหลุดอะไรในหูเขาเรียกว่าหูไอ้กระดูกใช่ไหมกระดูกในหูมันหลุดมันหายไปนี่มีอาการบ้านหมุนใช่ไหมเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนคนแพ้ท้องอ่ะนะจะปวดแล้วก็จะรวมถึงการถ่ายออกมาจนนอนตะแคงข้างแตกเป็นขนาดเกินนอนข้างขวาเลยงั้นนะข้างขวาหนักหัวข้างขวาอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้จะหนักเดี๋ยวนี้หนักอยู่เนาะก็ค่ะถ้าไม่ทานยานะคะเอาว่าเดี๋ยวนี้หนักอยู่เนาะโอเคสบายมากตอนนี้ผมทำงานอยู่สองสิ่งหนึ่งผมใช้การเต้นหัวใจของผมควบคุมอุปกรณ์ที่ผมทำฝนด้วยแล้วนี่ผมตัดตอนแล้วผมที่สามารถแบ่งภาคได้ในการทำอะไรของผมเองคอยดูนะมันจะหายมึนหัวเวียนหัวเดี๋ยวนี้ด้วยขยับรู้เท่าไหร่ซิครับคล่องตัวไหมติดขัดกระดัดไหมถือว่าก่อนที่ผมจะลงมือก็แล้วกันเนาะสังเกตให้ดีนะครับว่าเวลาผมใช้สองมือเปล่าแล้วไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้นะครับนั่นอยู่กับคุณเองข้อตกลงกันก็คือถามว่าเจ็บแล้วบอกเจ็บไหมหลังมือนิดหน่อยค่ะเพิ่มได้ไหมเจ็บค่ะเอาแค่นี้พอค่ะแค่นี้พอโอเครู้สึกว่าเริ่มจะเจ็บหายใจเองครับงับอากาศตามที่ลูกชายพาผู้คนเขาทำนั่นแหละครับเด็กก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นมาในอินเดียอันนี้มีการประมวลผลแล้วนะครับว่าความเด่นๆอยู่ในอินเดียอยู่เวลานี้มียังไม่เกิน5คนครับในจำนวน 30-40 คนนะครับแต่ทั้งหมดถือว่าให้ความสำคัญอย่างมากในการติดตามโดยมีเต้นแมนเขาเป็นเซ็นเตอร์ให้อยู่ตรงนั้นนะครับก็อยากจะให้เข้าใจเขาว่าเซ็นเตอร์ตรงนั้นด้วยครับ
อย่าลืมหายใจมันจะเบาเองครับอีกครั้งหนึ่งสองมือเปล่ากันหนึ่งครั้งเข้าใจผมนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับทั้งหมดจะต้องรู้ตัวเองทั้งสิ้นตอบคำถามไหวไหมครับได้ค่ะเจ็บเจ็บแค่นี้นะแค่นี้พอเริ่มเจ็บเรามันจะคลายเจ็บเมื่อกี้นี้เห็นไหมเราไม่ได้ทำรุนแรงนะนี่คือสองมือเปล่าชัดๆเลยครับหายใจยาดูสังเกตร่างกายตัวนี้มันจะไหลเวียนมันเองครับพลังงานตรงนี้ท้องไส้จะสบายไปแล้วทีนี้มันจะหายใจโล่งโอ้โหจะอาจจะบอกว่าโคตรโล่งเลยให้ดูไปไม่ใช่โล่งธรรมดาโทษครับ3 2แอดแอดคนละโลกใหม่ใหม่ไหมยังไม่ได้เป็นหัวนะเนี่ยยังไม่ได้จับหัวนะเนี่ยเหมือนกันอยู่คนละโลกใบใหม่ไหมนี่แหละคือสองมือเปล่าล่ะคิดจะว่า 3-4 นาทีผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ดูหัวทีนี้ครับที่เขาว่าอะไรอยู่ในหูนะต่อมันหายเกลี้ยงเลยคำที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือหินปูนอยู่ในหูบอกให้ทราบไว้นะครับว่าหินปูนหล่นอะไรเนี่ยได้ยินบ่อยมากตอนนี้ไอ้พวกเวียนหัวโลกหมุนหัวหมุนนี่แหละครับบ้านหมุนนี่แหละครับใช่ไหมล่ะผมว่าหมดแล้วเนี่ยให้ดูไว้เนี่ยถามว่า5นาทีพอดีมั้งโทษครับเห็นไหมแค่นี้เราคุณโยเหมยสุดท้ายหายใจยาวปืดๆถามว่ามีอีกไหมคุณโยได้โลกใบใหม่กลับบ้านไหมเนี่ยแล้วลูกไปไหนลูกไปไหนอย่าสนใจอย่าสนใจอยู่กับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะให้ลูกออกแต่เนื้อต้องตัวกับในระหว่างทางจับนู่นจับนี่แล้วก็ตอนนี้สิ่งนี้ไม่เหมือนมนุษย์โลกใดมาโกหกได้เพราะมันเรื่องของตัวเราเองไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาวัดมันถึงยุคของมันตอบได้ไหมดีขึ้นนะลงลุกเดินซิก้มเงยดูซิเหมือนเดิมๆไหมมันหายจากตัวไปหมดหรือยังนั่นแหละ
ก้มเงยนู่นนี่นั่นทำเหมือนกับทำงานบ้านทำงานอะไรที่มันหนักหนาสากันที่มันเคยก็แก๊กอยู่ที่ข้างหูไม่มีอะไรหรอกข้างหูข้างคอนั่นนะไม่มีอะไรหรอกนี่แหละสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าหินปูนเกาะหินปูนเกาะมันไม่ใช่หนักหนาเข้าหินปูนอยู่ในรูหูผ่าแล้วก็ไม่จบไม่รู้ว่าผ่าแล้วก็ไม่การันตีทีนี้เอาปูนการผ่าไว้ก่อนได้เลยครับนี่ถ้าเราหยุดยาโน ไม่ต้องหยุดเดี๋ยวพูดถึงยาฮะไอ้นี่มันดีกว่ายาไหมต้องบริโภคยามากี่เดือนกี่ปีแล้วต้องคิดให้ได้อันนี้สองมือปราบประมาณ5นาทีอ่ะถ้ามันเสร็จ1นาทีอ่ะเห็นไหมครับยาใช้มากี่ปีแล้วกับไม่ใช่ยาสองมือเปล่าเนี่ยมันกี่นาทีทำไมจะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าตอบคำง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้นะโยมไม่ต้องมีการศึกษามากหรอกเพราะนี่ไม่จำเป็นเพราะมันเรื่องของธรรมชาติไม่ต้องมีการศึกษาใดๆเข้ามาเทียบด้วยครับเราไปติดการศึกษาของเขาที่เขาศึกษามาเราก็คิดว่าเขาแน่เขาเก่งอะไรต่างๆที่ไหนได้นะวันนี้มันไม่ใช่แล้วไม่รู้เปล่าณวันนี้มันไม่ใช่ได้หรือเปล่าผมยืนยันโคโรนาคำเดียวเป็นตัวตัดสินโลกเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์ที่โลกไว้บรรจุไปหลักสูตรเรียนกันเป็นระบบเป็นวิธีการเป็นอะไรต่างสารพัดทุกรูปแบบมาถึงวันนี้หยุดโคโรนาหยุดหมดสภาพโดยสิ้นเชิงเลยนะเอาพูดดังๆคำนี้มันโลกแตกครับกลัวไปหมดแม้กระทั่งบุคลากรทางการไปปิดปากปิดจมูกก็แปลว่าตัวเองยังรักษาตัวเองไม่ได้ไปรักษาผู้อื่นได้ไงวะเห็นไหมเป็นคำถามกับสังคมนะมันเป็นหลักง่ายๆหลักพุทธองค์ให้บอกไว้พุทธองค์บอกว่าถ้าตัวเองยังไม่รู้อะไรอย่าไปสอนคนอื่นนะต้องรู้เองทดสอบเองเรียบร้อยแล้วเพอร์เฟกต์เรียบร้อยแล้วจึงถ่ายทอดถ่ายได้กับผู้คนอื่นพระเจ้าถ่ายทอดปุ๊บก็ได้พระทานกันมามากมายกายกองไงนั่นแหละสิ่งที่พวกองค์รู้มันเป็นเครื่องยืนยันต่อบุคคลผลิตพระอรหันต์ได้เท่าไหร่แล้วแต่ณวันนี้ก็ละสังขารไปเยอะแยะเนาะไม่รู้อยู่ไหนทีนี้เอาพระอรหันต์เดือดดิ่งอยู่แก่งมีป่ะมีก็รีบออกมาช่วยโลกเพราะตามคำสอนพุทธศาสตร์มันได้จริงๆออกมาต้องประกาศตัวตนแล้วหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ที่เป็นหัวหอกในเวลานี้ใครล่ะครับถือธงหัวหอกในพุทธบริษัท4เอาไหมจะเดาก็กลุ่มปริญญา9ปริญญา18ปริญญา27นั่นแหละต้องออกมาใช่ไหมครับออกมาให้ได้แล้วก็ซีเล็กกลั่นนะครับให้มันเหลือปฏิเวทสิครับภาวะปฏิเวทโสดาสานะและอาหารว่าไปถ้ามีนะไม่ต้องอะไรมากมายโสดาอยู่ที่4ภาคพอแล้ว5ภาคพอแล้วมีไหมถ้ามีต้องประกาศออกมาจะช่วยผู้คนได้ตามนัยยะหรือว่าตามแนวทางพุทธศาสนาให้ว่ากับชาวโลกนะต้องรีบประกาศนะคำที่บอกว่าคารวาสมีเป็นจะต้องอยู่ไม่ได้ไม่เกิน7วันเนี่ยต้องตายประมาณนั้นทีนี้ส่วนที่เป็นพระสงฆ์มีไหมมีก็ต้องประกาศออกมาอย่าไปสนใจพระวินัยใครเป็นคนเขียนอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นออกมาเร็วๆนะครับมาช่วยโลกเพราะว่าอาศัยกลุ่มศาสนาอื่นจบหมดแล้วครับไปต่อไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหว้วอนจิตวิญญาณ108ประการมาแล้วเห็นมั้ยอ้อนวอนพวกเทพพวกพรหมพวกทรงร่างทรงพวกสักยันต์หน้าสักยันต์หลังเอาไปเละไปหมดสายศาสตร์สายเวทได้มาอยู่มัดหมดเลยเวลานี้นะครับกลุ่มศาสนาที่ว่าแน่ๆนะครับต่อไปสักไอ้หินดงหินดำหินแตะไม่ได้แล้วทีนี้ครับไม่มีแล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆก็ตามทีเห็นไหมครับเห็นไหมอะไรก็ตามถึงจะไม่มีแล้วเพราะชาวโลกไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่อยู่แล้วไปไม่ได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทอดเธอบูชากันมามากมายกายกองขี่รุ่นคนก็ไม่รู้หรอกครับจบพยาค่าลงทุ่นระเบิดใหญ่แล้วนะนาทีนี้เอาเป็นว่าอิหร่านกันแล้วหนักเลยนะโอ้โหหนักมากครับเห็นไหมครับต่อไปปิดหน้าช่วยได้ไหมทีนี้เอ้าปิดหน้าคุมหน้ามาตั้งเท่าไหร่ปิดมาตั้งเยอะแยะไม่ใช่หน้าตั้งหมด โอ้โห
มันสะใจมากผ้าอะไรนะผ้าหน้ากากก็ไม่รู้แล้วครับแล้วเราพูดถึงว่าปิดหน้าตามประเพณีตามอะไรก็ว่าไปอยู่ไหมหน้ากากอนามัยเอาอยู่ไหมครับโอเคไหมโอ้โหมันมองเห็นภาพแล้วลุงหมอพูดมองเห็นภาพธรรมชาติจริงๆของมันแล้วนะครับคุณหลอกผมขอความเข้าใจตรงเดี๋ยวเสริมทางแม่ก่อนเป็นไงครับโอเคนะโอ้โหกลับบ้านวันนี้ได้โรคใหม่กลับบ้านเนาะแน่ใจนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าได้ดีขึ้นใช่ไหมคะก็น่าจะสักครึ่งนึงครึ่งนึงนะไม่เป็นไรอยู่นานแล้วได้เกินครึ่งโอเคครึ่งนึงชัดเจนนะมีก็แกล้งไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีจบข่าวแปลว่า 100% ผมให้เลย95อัพทันทีนี่คือ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจไม่เกิน10นาทีแน่นอนสัมผัสตัวเมื่อกี้นี้จบไหมมันเหนือชั้นขนาดนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันนะในสิ่งที่ลุงมีอยู่ก็แล้วกันเนาะห้ามเชื่อนะถ้าเชื่อต้องเชื่อมันตัวเองเดี๋ยวเชื่อลุงหอกโอเคนะจำเป็นหลักไม่ต้องมาเทิดทูนบูชาลุงหอกลุงมีหน้าที่นะไม่จำเป็นโอเคนะอ่ะต่อทางด้านเราแม่เดี๋ยวแม่ดูหลานเออไปดูแลหลานเดี๋ยวห้ามหลานเข้ามาวุ่นวายแล้วตีนะทีนี้ปล่อยหน้าที่ให้ใหม่แล้วนะดีผมนี่มาแต่แมนเข้ามาอยู่ในวงตีแม่นะตีหลานผมเป็นห่วงของลุงก็คือผมอยู่เชียงใหม่เนาะแกอยู่ที่นี่กันอยู่กับญาตินะครับก็เลยรอบนี้ลงมารับละจะเอาขึ้นไปอยู่ด้วยกันเลยเลยว่ากลัวว่าจะไม่มีเวลาโดยแวะเข้ามาหาลุงอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแวะเอาเข้ามาก่อนเพราะคนแก่สอนยากในการพูดจะให้เข้าใจเรื่องการงับประกาศอะไรแกจะไม่เข้าแน่นอนก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนคำถามก่อนว่าจากเชียงใหม่เนาะเดินทางเมื่อคืนนี้ครับโรยเครื่องบินขับเรือผมออกมา7โมงเช้าเมื่อวานขับรถมาเลยใช่ครับรถมาเพราะว่าต้องขนของโอเคพักที่ไหนอยู่บางใหญ่ครับซอยวัดลาดปาโอเคบางใหญ่โอเคใกล้กันแต่นี่ประมาณสัก15-20กิโลจะประมาณ15กิโลเมตรกว่าๆคำว่าบางใหญ่ก็เป็นพื้นที่กว้างขวางนะครับตั้งใจมาที่นี่หรือมางานอื่นตั้งใจเลยครับยกให้เปอร์เซ็นต์มารับแม่มารับกับแม่มารับแม่กับลูกเนี่ย50%แต่ว่าใช้โอกาสเพราะผมตั้งใจจะมาเนี่ยตั้งนานแล้วครับโดยช่วยโอกาสการมารับแม่กับลูกเพื่อมาหาแต่การช่วยโอกาสเนี่ยมันก็รอเรื่องบางอย่างซึ่งมันก็มาบรรจบพอดีทุกอย่างมันบรรจบเมื่อวานในเรื่องของเนี่ยแหละครับที่ว่าผมก็หาประเด็นที่จะคุยกับทีมเนาะไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยเจอหน้าค่าตาฟังให้ดีนะถ้าเป็นผมเจอหน้าถ้าดูจากการสนทนาผ่านจอเนาะถ้าผมเจอหน้าไม่รู้ใครก็ตบหัวกันก่อนเลยนี่คุยไม่มองหน้ากันเลยแต่คุยโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าเลยก็โอเคเอามิกเซอร์กันมาแล้วเอาจนมิกเซอร์ให้ว่าไปเชิญครับครับก็คือมันไอกลับมาที่การฉวยโอกาสการฉวยโอกาสมันรอเงื่อนไขหรือประเด็นของเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมันก็ได้รับมาเมื่อวานที่ว่าผมทำงานเรื่องของการสอนใช่ไหมครับการที่มันต้องอยู่กับเด็กๆอยู่กับผู้ปกครองซึ่งมันก็เป็นกลุ่มที่เขาโอเคเขาทำงานทำการแล้วมีชีวิตอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดแล้วมันได้รับผลกระทบของตัวนี้ตัวโควิดพอมีประเด็นซึ่งในความรุนแรงถามผมมันรุนแรงขนาดไหนมันรุนแรงขนาดว่าไปทำลายเศรษฐกิจเหมือนที่ลุงว่าเลยเพราะว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดครับดังนั้นผมก็เลยว่าโอเคงั้นเราได้ประเด็นละที่อยากมาขอความเข้าใจลุงออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของที่ว่าเขาว่าไวรัสเนี่ยผมจะไปสามารถปรับความการให้ความรู้หรือสร้างความเข้าใจมันเป็นเรื่องยากมากเพราะภาษามันเป็นอุปสรรคจะทำยังไงให้มันง่ายผมต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของการเกิดของการที่มันจะมีไวรัสหรือมันจะต้องมาอยู่กับเราหรือมันจะต้องออกไปจากเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมีกระบวนการหรือวัฏจักรของมันโอเคฟังให้ดีนะสิ่งนี้มันเกิดพร้อมมากับโลกใบนี้ตัวไวรัสครับโลกนี้เกิดมายาวนานเท่าไหร่นั่นนะครับมันมีมาก่อนแล้วสัตว์ทุกตัวแน่นอนด้วยวิทยาการมันก็มาเป็นพวกเราก็วิทยาการมันเป็นมนุษย์เนาะไม่รู้ว่ากี่แสนล้านปีแล้วหมายความว่าเราเป็นวัฏจักรมาก่อนครับแน่นอนเราคือสิ่งตัวเล็กมาก่อนในการเกิดครั้งแรกครับผมไม่ใช่เกิดมาตุ๊บตับอาดัมอีวาไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่แน่นอนตรงนั้นโอ้นี่หักล้างความเชื่อโอ้โหพลิกโลกไม่ใช่หักล้างธรรมดาครับหักล้างผังทงมันพลิกโลกแน่นอนโอเคนะครับมันเวลโอเคอย่าไปตรงนั้น รู้ว่าพลิกโลกแน่นอนกันแล้วกันนะนี่มันมาตั้งแต่มันมาถ้าหากบอกว่าไวรัสมันมีไหม
มีตามที่วิทยาศาสตร์เขาไปเห็นเขาจึงเอ่ยชื่อเรียกขานกันมาได้แต่เขาเห็นได้ในจอด้วยกล้องด้วยกล้องเท่านั้นอิเล็กตรอนไมโครสโคปอิเล็กตรอนขนาดเล็กๆไมโครสโคปกว้างใหญ่ไพศาลชิบหายเลยนี่นะครับมันอยู่มิติเดียวกับเรามันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้คืออยู่ในและอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในสภาวะเดียวกันกับเราครับอยู่ในทุกสรรพสัตว์ครับเดียวกันหมดเลยครับตีได้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตครับมันไม่ใช่ผีโนครึ่งนึงเป็นชีวิตครับครึ่งนึงเป็นชีวิตครับผมครึ่งนึงหมายความอีกครึ่งนึงไม่มีชีวิตนะผมกลับมาใช้คำนี้ฟังใหม่ทั้งคำว่าพูดชีวิตคำว่าเชื้อราครับครึ่งนึงเป็นพืชครึ่งนึงเป็นสัตว์ใช่ครับฟังให้ดีนะต่อไปเชื้อโรคเรียกใช้คำว่าไวรัสก็แล้วกันนะครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามอันนี้คือรูปนามหมายความว่าอันนี้คือ 50% ของคนนะครับถ้าแก้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปหาความเข้าใจเอาไปจำไปโอเคครับเพราะว่าถ้าพูดมาตามนี้ถ้าเข้ารหัสปุ๊บมันจะขนลุกเลยครับพอขนลุกไม่นานนะมันจะเก็ทเลยว่าอ๋อรุ่งของเขาแต่คืออะไรเอานั้นดีกว่าเอานั้นเป็นหลักครับจำไปเลยเพื่อให้ผู้เล่าเนี่ยเล่าไปให้สุดทางได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถหรอกแต่การฟังเนี่ยแหละมันจะสามารถครับครูครึ่งนามเรื่องรูปนามเป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนาแน่นอนมาจากคำว่า 84,000 ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้ใครรวมได้คนนั้นแปลว่าเข้าถึงเอามาใช้ได้ทันทีแยกได้ด้วยเอามาใช้ได้ด้วยรวมได้ด้วยจึงจะมาใช้ได้ทันทีไม่ต้องมามีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นโอเคตอนนี้กำลังบอกว่าเป็นเรื่องของรูปนามเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเดี๋ยวมันก็เป็นนามแปลว่านามมองไม่เห็นรูปก็มองเห็นไอ้ที่เขามองเห็นเป็นรูปนั้นนี่สารพัดรูปที่เขาว่ากันนะครับก็เห็นได้ผ่านจอแต่ไม่สามารถเห็นได้ผ่านตาเป็นไม่มีทางรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปความว่าคำว่าไวรัสตัวนี้อยู่ในทุกที่อากาศตั้งแต่ภาคพื้นดินไปถึงสุดอากาศก็ง่ายที่สุดมีทุกที่อยู่เป็นทุกอย่างอยู่ในพืชอยู่ในสัตว์อยู่ในหมดหมูม้ากระไข่กุ้งหอยปูปลาสัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศอยู่หมดมันอยู่มันอยู่แล้วมันมีมันอยู่แล้วโอเคไหมวิทยาศาสตร์จึงไปเห็นมันแค่นั้นเองในสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมมีสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีเลยที่ว่านี่คือสุญญากาศไปอยู่ในอนาบริเวณที่เรียกสุญญากาศจึงจะไม่มีคำถามมีว่าไปอยู่ได้ไหมนะพวกเราไม่ได้งั้นต้องอยู่กับอากาศมาถึงวันนี้บ้านเราทีวีและคณะโดยพงยิ่งไทเทแมนเรามาค้นพบพลังงานอยู่ในอากาศจึงพากันงับกันคือตรงนี้เองมีทางเลือกเดียวต้องสร้างภูมิทัศน์ขึ้นมาเองให้ได้เป็นตัวอย่างลุงออกได้แน่นอน 100% เกินต่างหากจึงผ่องถ่ายคนใกล้ชิดโควิดก็ผ่องถ่ายไปเรื่อยตามสติปัญญาตามลีลาไปแบบไหนไปแบบนั้นจนกระทั่งมารวมกลุ่มได้ถึง30กับ40คนอย่างที่คุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของ In the Air โอเคไหมตรงนี้แหละครับเอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนให้มันชัวร์ก่อนให้มันเป็น confidence ในส่วนตัวก่อนจึงพองถ่ายไปหน้าทีนี้ทำกับเด็กๆสอนเด็กสอนอะไรต่างๆนะโอเคนะดีมากๆด้วยต่อไปมันจะกลายเป็นว่าเป็นเซ็นเตอร์ได้เลยผมจะแต่งตั้งได้ทันทีว่าเป็นศูนย์กลางของการนำพาเรื่องของการให้บริการเพราะว่ามันจะต้องขอบกันต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันนะอย่าไปหวังบ้านเมืองจะมาช่วยอย่าไปหวังสาธารณสุขมาช่วยเขาก็ย่ำแย่อยู่แล้วของเขาอ่ะโอเคไหมเราก่อขึ้นมานี่เลยให้มันเติบโตขึ้นมาสำคัญว่าจะมีพื้นที่รองรับไหมผู้คนมันไม่ยากไม่ต้องใช้แฟลตมอบโอเคไหมโอเคไหมรวบรวมใครต้องการอยากจะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองมาเลย you are เป็นลีดเดอร์ที่ตรงนั้นเลยทางฝ่ายไอก็จะเข้าไปเชื่อมโยงเห็นไหมครับให้มันเกินเป็นผึ่งแผ่นสารให้เป็นตัวอย่างของเชียงใหม่ไปเลยเกิดแม่งเลยคราวนี้คำว่าเกิดนะเกิดความดีนะเราไม่ได้เป็นของเราเราอยู่ร่วมกับทุกๆคนได้เรื่องของเขาพูดกับมาม่าครับเอนไซม์บ้างอิมมูนของเขาบ้างในการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตฮัมเบอร์เกอร์แล้วพูดกันมาหลายร้อยปีแล้วด้วยมาถึงวันนี้จะเอาอะไรไปใช้ทีนี้มันหมดทางแล้วครับนั้น PE พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะเข้ามาช่วยก็พยายามที่จะเร่งครับว่า PE ตรงนี้ให้มันเป็นผึ่งแผ่นแกนสารผมอยากให้มันเป็นมรดกของประเทศไทยด้วยครับตรงนี้ดูสิครับความคิดผมจะขนาดไหนความจริงก็ไปขายกับประเทศไหนก็ได้ครับแต่บอกให้ทราบว่าแต่อย่ากันนั้นเลยลุงนะ
ช่วยทางด้านนี้ให้มันเต็มร้อยก่อนถ้าหากว่าคนละบ้านนี้ปฏิเสธอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้ทีเดียวเอาไหมครับเมื่อลุงพยายามก่อตัวขึ้นมาโดยไม่หวังอะไรด้วยเอาสิหลับตาอีกข้างนึงถ้าให้ก็ยินดีน้อมรับครับครับโอเคไหมมันจะไปอะไรกันได้นี่คือแนวทางของลุง20กว่าปีทำงานนี่มาอย่างนี้มาตลอดเท่าที่มาเห็นเปิดดูก็มีกล่องขอทานอยู่ไหนมาสองสามกล่องใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำกันมาเพราะฉะนั้นนาทีนี้เชื่อว่ามันปรากฏการของโลกมันเป็นคำถามให้ลุงได้อธิบายสิ่งนี้แล้วก็โชว์ออฟเพื่อที่จะช่วยคนผมว่ามันถึงวาระแล้วเป็นกันทั้งโลกใบนี้ลองคิดดูสิครับจะขนาดไหนดินฟ้าอากาศแล้วโอ้โหร้ายกาจเลยหน้าที่ลุงต่อไปนี้มันทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพแต่โอเคไม่พอมือหรอกครับเนี่ยไปนู่นเลยจริงครับเพราะว่าผมมีหลายมิติในการช่วยเพราะผมพูดเรื่องของพลังงานมาตลอดแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแหละแม่เด็กจบพลังงานทั้ง5แต่แมนก็พูดบ่อยสังเกตข้างหลังมันครับนี่อ้าวเชื่อมโยงเชิญครับเมื่อกี้มันก็บอกแฟตน็อปใช่ไหมใช่แต่เราจะใช้แฟตลุงหงอกเพียงใดที่อืมแฟตลุงหงอกครับลุงหงอกสามารถใช้แสงได้ครับไอ้ตะกั่วลุงหงอกตบมือ3ทีเขาจะนิ่งแล้วเขาจะกลับบ้านเลยแสงนี่คือจากลุงหงอกในตัวเครื่องถ่ายรูปใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มีแสงใช้ผ่านแสงอืมใช้ผ่านพัดลมเนี่ยไปยืนอยู่หลังพัดลมใช้ได้หมดผมกำลังมองว่าประเด็นคือมันจะจุดยังไงคนนั้นคนนั้นมันต้องมีคลิกแคลกสักหน่อยอืมจะดีถ้าไม่มีคลิกแคลกมันจะได้เป็นค่าเฉลี่ยแต่ถ้ามีคลิกแคลกเหมือนเมื่อกี้ฟังปุ๊บขนลุกปุ๊บหรือเข้าเลยทันทีไม่ต้องมาคุยอ่ะไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องมาจับตัวเลยนั่นแหละเจอครับเมื่อกี้จะพูดครับก็เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าร้อนมากนะครับแล้วก็ไหลลงไปอย่างนี้ครับไม่รู้ลุงหลอกไล่มันต้องมีแบบนี้ถ้ามีแบบนี้มันไม่ต้องคุยครับมันไม่ต้องใช้ภาษาให้เข้าใจเลยเมื่อกี้พอจะเข้าใจอ่ะไวรัสกึ่งรูปกึ่งหน้างงเลยทีนี้มันคืออะไรนี่ก็งงไม่รู้คืออะไรใช่ไหมครับทีนี้พอเราไม่ใช้ความงงเราใช้ความรู้สึกอะครับเอาจุดนั้นอะเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายคือมันจะเข้าใจไปอีกมันคลิกตรงผ่องถ่ายนะครับมันไม่ต้องฟังไม่ต้องเข้าใจแต่มันผ่องถ่ายเข้ามาตามจับภาพนั่นแหละต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าคือจุดที่จะเชื่อมต่อหรือจุดที่จะรวมคนให้มาเข้าใจเรื่องนี้ก็ยังจะยากอยู่แต่มนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมฮะเมื่อกลัวเจ็บกลัวตายก็เรียกอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอีกแล้วตอนนี้ก็คิดว่าถ้าหากพี่เนคิดว่ามันจะมีภาษาใดในกลุ่มของพี่เนเองนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นก็จุดประกายไปจุดประกายไปมันไม่ใช่แค่โควิดคือหนึ่งในประชากรพันล้านตัวของไวรัสของสิ่งมีชีวิตดีกว่า มนุษย์มองว่าตัวเองยิ่งใหญ่สุดไงทำนิวเคลียร์ได้ทำนู่นทำนี่ได้มีปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลเราจะมั่นใจได้ไงครับว่ามันไม่ได้มาจากการที่เหมือนโดนปรับแต่งพันธุกรรมมาที่มันไม่มาจากธรรมชาติเหมือนพวกพืชที่โดนปรับแต่งพันธุกรรมมาถึงแม้มันจะปรับแต่งหรือไม่ปรับแต่งก็ตามทีความมั่นใจอยู่ที่ไหนความมั่นใจอยู่ที่การเกิดสรรพสิ่งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อมองว่าเป็นชีวิตจะไม่มีเรื่องราวของรายละเอียดหรือดีเทลเลยเพราะว่าอะไรทั้งทุกสิ่งอย่างเป็นสัตว์โลกหมดเลยไม่มีชื่อโควิดไม่มีชื่ออะไรณตอนนี้นะฮะตอนนี้เลยที่นั่งอยู่เนี่ยมีอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราตลอดเวลาถามว่าแล้วทำไมมันไม่แสดงผลมันยังไม่หิวแสดงว่าความหิวนั้นน่ะเราอ่ะเติมเต็มเขาได้อยู่ไวรัสยังไม่หิวยังไม่รับร้อนเรื่องนอนหลับอยู่นั่นเองครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่มันโอเวอร์กับเขาอยู่ในตัวเราสิ่งที่เขาต้องการเอเนอร์จีในตัวเราเนี่ยครับผมจะบอกให้นะตัวแสบที่สุดที่กินพอๆกับไวรัสกินไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่วันที่เกิดมาจนถึงวันนี้ใครครับคนเนี่ยนะกินตลอดเวลาก็พอกับไวรัสนั่นแหละมันต้องกินอ่ะนะมันต้องกินก็เราหายใจตลอดนะไม่ใช่กินอาหารนะกินอากาศนี่แหละกินไม่เคยหยุดเสร็จปุ๊บไอตัวลุงเอาไม้แล้วงอเอาไม้ไปได้คนกินตลอดคนกินอากาศตลอดแล้วก็
ใครจะทำหรือไม่ทำยังไงครับคุยกันตรงนี้ก็ไม่รู้เขาหรอกใครจะผลิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อให้เขาผลิตดัดแปลงพันธุกรรมเราก็ไม่อาจรู้ได้ผมก็เหมือนกันผมก็คิดว่าไม่เกินความเข้าใจที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นลุงออกตอบก็คือเกิดจากคลื่นการบดขยี้ของคลื่นเขาว่าเร็วแรงครับเร็วแรงเป็นตัวเสริมให้มันเร็วแรงทั่วประเทศเข้าโดยทันทีที่ต้องบอกว่าคือคลื่นนี่เองครับคลื่น 5G คลื่น 4G คลื่นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวนี้ฮะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันให้เร็วแรงขึ้นครับวันนั้นผมมีพูดว่าผมเชื่อมันในส่วนตัวเนี้ย 95% อัพด้วยนะคลื่นนะครับเห็นไหมฮะไอตัวมันไอตัวไวรัสมันครึ่งนึงเป็นลูกครึ่งเป็นนามเห็นไหมมันจะมีแรงมากยิ่งขึ้นขึ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคลื่นตัวนี้ไปทำให้มันกลัวตายมากยิ่งขึ้นมันก็เลยหนีตายเข้ามามันก็เลยแสดงศักยะส่วนตัวของมันออกมาคิดง่ายๆอย่าคิดไปไกลง่ายๆคือไปปลุกไอ้ไซตอนปลุกไอ้ซาตานปลุกไอ้มัจจุราชปลุกไอ้ราหูตื่นขึ้นมาสู้แล้วมันจะทำลายไอ้3 4ตัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่คู่ต่อกรกับคำว่าเดอะก็อดนะโอลิวันนะเดอะก็อดเนี่ยต้องเพียวก็อดเลยนะเออไม่ใช่ก็อดแค่ภาษานะต้องเพียวเนี่ยฮะทีนี้มันก็มาต่อสู้กับทางด้านฝั่งพุทธะเหมือนกันแหละโอเคไหมทีนี้เมื่อเวลาไปต่อสู้คือมันเป็นตัวท้าทายเดอะก็อดเดอะก็อดก็มีเหมือนไม่มีอ่ะไม่กระดูกกระดิกนะไม่แสดงศักยภาพอำนาจก็เลยส่งอะไรส่งโนมินีก็คือพระศาสดาเนี่ยมาให้คำบอกคำสอนของมนุษย์โลกเห็นไหมฮะนี่แหละส่งพระศาสดามาถามว่าใครล่ะเข้าถึงน่ะยกเว้นพระศาสดาแล้วเข้าถึงเดอะก็อดที่จะมาช่วยได้ไม่รู้ว่าพระศาสดานี่โผล่มาเร็วทั้งนั้นจะช่วยมนุษย์ถ้าคิดว่ามีพระศาสดาภายใต้กลุ่มของสาธุและโทษกลุ่มอามินอาเมนนะครับเมื่อไม่มีก็แปลว่าไปต่อไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ล่ะมนุษย์จะต้องยอมแพ้ไซตอนและซาตานในที่สุดมันจะหมดใช่ครับหมดโลกไหมถ้าหมดโลกก็ครึ่งโลกแล้วไปล่ะครับ8,000ล้านคนเนี่ยเหลือแค่ครึ่งแล้วผมบอกว่าโลกมันนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่น่าจะเกิน 5,000 ล้านคนถ้าเกินปุ๊บจะเบียดฐานจริงๆนี่ผมพูดมานานมากก่อนหน้านั้นมันก็เกินมาตั้งแต่8จะ8เข้าจะ8จะเข้า 8,000 ล้านจะเข้า8แล้วใช่แสดงว่าเกินมา 3,000 แต่ว่าต้องหายอีก3ทีนี้พอพี่เนถามใช่ไหมพอถามสมมุติเป็นคนอื่นถามก็รับไม่ได้มันพอตอบทีก็ไปนู่นเลยไปเรื่องโครงสร้างที่ใหญ่มากมันสู้กับหิวหรือเปล่าล่ะกินเลยดีกว่าคือใช้เลยมาถามแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่เข้าไม่ต้องย้อนเข้าไปคือถามอ่ะถามได้แต่เวลาฟังมันจะไม่เข้าใจเลยพอมันไม่เข้าใจมันก็จะง่วงแล้วทีนี้หรือก็เคืองเดินหนีไปเพราะฉะนั้นน่ะจุดเดียวก็คือถ้าจมน้ำอยู่ยื่นมือมาสิถ้าอยากให้ช่วยก็ดึงขึ้นมาก็จบละจะมาถามทำไมว่าทำไมหนูถึงจมน้ำทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้ยังไงมันจะไปเรื่อยเห็นไหมครับทีนี้เอาล่ะเอานั้นฟังอยู่ในน้ำนั่นแหละเล่าไปก็ไม่ได้ช่วยให้ขึ้นจากน้ำได้อยู่ดีเพราะสิ่งที่เล่านั้นมันเข้าใจเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามือมาถ้าอยากช่วยก็ดึงขึ้นทันทีแค่นั้นเองแล้วไปรู้เองอีกทีนึงก็คือรู้ตามคุณก็ต้องไปไต่ตามสิ่งที่คุณมีมานั่นแหละคือรับประกาศนั่นเองแค่นั้นตั้งคำถามใหม่คือตอนนี้สิ่งที่รู้สึกสะเทือนที่สุดคือความสงสารคนที่ไม่รู้คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาลุกมาเจอตรงเนี้ยตรงนี้คือมาเจอที่ว่าผมว่าผมมาเปิดมาเจอลุงงอผมมาฟังคือในเป็นจังหวะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเข้ามาแล้วครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บพอมารู้ปุ๊บมาเกิดความเข้าใจในเรื่องของที่มันตามความรู้สึกมาเรื่อยโดยที่ก็อย่างที่เทมพูดแบบไม่ต้องไปคิดเลยมันจะได้ด้วยกันของถ่ายไปในตัวแค่คุยก็ได้แล้วใช่วันแรกนะขอโทษวันแรกที่พี่เนตั้งมั่นนะว่าผมจำได้บอกว่าถ
้ามันจริงอ่ะอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละจะได้ใช้อะไรทุกอย่างนะจะทำอะไรบางอย่างหมายมันจริงเถอะสรุปได้ยังครับคือมันไม่จริงมันจริงในส่วนที่มันไม่ต้องจริงแหละคือว่าความจริงที่ผมตั้งไว้อะผมไม่ต้องการมันละไม่มีสาระในการที่จะแต่ความจริงคือตรงเนี้ยที่ทำไงให้มันช่วยคนก็แสดงว่ามันตอบไปแล้วว่าเกินจริงมันตอบไปแล้วมันเกินเพราะมันนั้นจำได้อยู่ว่าอะไรอ่ะมันจริงตามที่ภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องของสมมติสัจจะนั่นเองครับใช่นะมันจริงตามนั้นทุกกรอบอ้างเองสมมติสัจจะจริงตามสมมติเท่านั้นนั่นเองทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้ผมว่านะมันเลยขั้นสมมุติมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เพียวนะอย่าไปบอกว่าตัวเองเพียวนะมันเลยไปละตอนนี้มันเรื่องของฟีลลิ่งแล้วความรู้สึกแล้วนะฮะนี่แหละตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าไปสู่ในจุดที่ขออนุญาตนะผมต้องอ้างถึงในจุดที่ลุงเข้าถึงโอเคนะชัดนะแล้วลุงก็มีหน้าที่ที่จะผ่องถ่ายไม่ได้หวงสักนิดเดียวไม่เคยหวงเลยสิลุงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ให้ผมตามได้หนังนะภาษาก็อันเนี้ยคนลุกพิมพ์เนี้ยเป็นการบ้านที่เตรียมให้ผมไปดูฟังเรื่องของ80สิทธิ์ก็ทำนะผมอ่ะเอ้ยแม่เจ้าเมื่อคืนนี้คือผมไปเห็นพิมพ์เขียวแล้วก็รูปแบบของการที่ว่าการเป็นเจ้าของจะให้ใครไม่ได้ไม่ให้ใครก็ได้เนี่ยด้วยการฟังเรื่องของแป๊บหนึ่งด้วยการฟังเรื่องของที่จะเป็นจุนทะบันทกหรือจุนทะที่ว่ามีปัญญาโง่สิทธิ์พี่บวชก่อนสอนถ้าตายเลยไม่เข้าจำไม่สักคำพระเจ้าบอกอ่ะโยนผ้าให้มีบางบทว่าลูกหัวก่อนรูปหัวให้คลายจากความเศร้าไอ้ตัวรูปหัวเว้ยรูปหัวเว้ยเพราะลุงก็บอกว่าถ้าหมอกรูปหัวใครตรงนั้นจะผ่องถ่ายไปพุทธเวไนจะต้องบรรลุโดยพุทธเจ้าเท่านั้นต่อให้อรหันต์มาสอนกันเองก็ไม่ได้คนนี้คือพุทธเวไนนะพระอรหันต์ชื่อพุทธปันโทจะต้องบรรลุโดยที่พุทธเจ้ามาบอกเท่านั้นคือการผ่องถ่ายการรูปหัวและการให้ผ้ามอบผ้าให้ไปการมอบผ้าคืออะไรครับมันคือกุญแจก็นี่ไงพุทธเจ้ามอบกุญแจให้แล้วเพียงแต่ว่าไขครับรูปไปดิอ๋อยมันดำเมื่อก่อนมันขาวเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนมันขาว before and after เนี่ยพอมันดำปุ๊บมันเข้าปั๊บไขกุญแจเข้าบ้านเลยกลายเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ4ประกอบด้วย อภิญญาแล้วก็เป็นเลิศในด้านของการมโนมัยมยิทธิแยกร่างได้10ร่างเป็นพันร่างแต่ว่าใน1ร่างเนี่ยสามารถเป็นหลายคนได้สุดยอดเหมือนเอ็กเบนเลยมาถึงตรงนี้ทีนึงแล้วนะว่าเอาผ้าผืนที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะพระพุทธเจ้ายื่นผ้าให้เหมือนกับผ้าสังฆาติที่พระพุทธเจ้ายื่นให้กับพระมหากัสสปะที่ผมพูดบ่อยๆตรงนั้นนะครับผ้าผืนที่ว่านี้มาถึงวันนี้ผมบอกว่านั่นคืออริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการเป็นการสืบต่อครับนาทีผมใช้คำพูดว่าเป็นอริยธาตุครับอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการอันหนึ่งมา32ประการตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงอันที่2ไม่มีโรคภัยไข้ใจเดี๋ยวได้มาเบียดเบียนบาดบังเช่นลุงออกทำได้แน่นอน 100% โอเคนะอันที่3ก็เนี่ยนึกไม่ตรงราอริยทรัพย์ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอันที่4จำไม่ได้แล้วแต่อันที่5คือปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญานี่เป็นคำพุทธวจนะพุทธวจนะพุทธเจ้านะไม่ใช่พุทธวจนะในตลาดสดตลาดแห้งในวันนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่เด็ดขาดนะนี่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วพุทธวจนะในตลาดสดตลาดแห้งทุกวันนี้ในบ้านเมืองนั้นผมไม่ยอมรับอยู่แล้วตรงนั้น
โอเคนะผมพยายามแปลพุทธวจนะให้ฟังว่าก็ต้องเกิดจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้นหรือเกิดจากอากัปกิริยาเช่นยื่นผ้าให้กับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันออกจากอากัปกิริยาเท่านั้นจึงจะเรียกว่าพุทธวจนะได้ทุกครบองค์ประกอบครับในส่วนตัวผมอธิบายความอย่างนี้ก็แล้วกันก็มาถึงตรงนี้ผมว่านะอย่าลืมหายใจใครก็ตามที่ได้ยินเราคนสนทนาตนเนี้ยใครก็ตามที่ได้ยินเราสนทนากันอยู่เวลาเนี้ยเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะได้รับโดยปริยายนี่เป็นมหัศจรรย์ครับเพราะฉะนั้นโดยในยะอย่างนี้ถ้าเราเกิดทันเนาะยุคพระเจ้ากับคุยกับพระทหารนะเนาะถ้าพวกเราเกิดทันแค่ได้ฟังนะไปกันหมดเลยครับได้เลยนะให้รู้ไว้เออเห็นไหมยังมีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดินผ่านได้ยินนั่นเองเห็นไหมตามพุทธอะไรนะพุทธพุทธประวัติที่สืบต่อมาใช่ไหมครับเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดินผ่านได้ยินพระสุรเสียงนะพระอรหันต์ก็คุยไงพระเจ้ามันปิ้งปังทันทีนะโยมนะเหมือนกันนะฮะพระสุรเสียงพระเจ้าไม่ใช่ธรรมดาและพระสุรเสียงพระอรหันต์ไม่ใช่ธรรมดาณยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบถ้าไม่มีก็ลองทำความเข้าใจร่วมกันเพราะสิ่งนี้มันเป็นของกลางผมใช้ว่าเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับโดยชอบธรรมมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะว่ารู้จักดีชั่วใช่ไหมงั้นยึดดีชั่วห้ามยึดถูกผิดยึดถูกผิดตีกันทั้งเมืองบอกให้ก็ได้ใช่ไหมดีชั่วนี่มันยังมีการชั่งชั่งตัวมีเวลาใคร่ควรมีเวลาต่างๆนานาสารพัดตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่พึงจะซีเล็กมันออกมาได้ดีกว่าชั่วเท่าไหร่ในตัวตนของตัวเราเองโอเคไหมเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งแต่ทางฝั่งผมเนี่ยนอกจากจะถึงภาษาที่ผมพูดเนี่ยผมยังก็มีสีแสงอยู่ในตาให้เป็นตัวคอนเฟิร์มตัวผมอยู่ดำกับขาวนั่นเองครับมันจะคอนเฟิร์มให้ชัดๆสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันมหัศจรรย์ในส่วนตัวผมมากมันมีรหัสของมันโดยเฉพาะซึ่งรหัสที่ว่านี้มันเฉพาะตัวใครตัวใครอ่ะมันพยายามหยิบรหัสที่ไต่เต้นเหมือนพยายามที่ต้องเอารหัสตัวเองให้ได้เขาจะบอกรหัสก็ไม่เขารู้แน่นอนทำไมต้องกักผมเชื่อมั่นว่าเขารู้นะรหัสคืออะไรต้องการอยากจะให้หยิบเอามากินเยอะจริงๆตรงนั้นน่ะไม่ใช่ใส่ปากให้โอเคไหมมันถึงจะ get into โดยแท้จริงมันจะมั่นใจตรงนั้นต่างหากที่เราพยายามที่อยากจะบอกให้กับทุกคนได้รับรู้นะบันไดขั้นสุดท้ายนี้อยู่ต้องงับเองจริงๆ1ถึง9โอเคแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ประมาณนั้นนะครับบอกว่าวันนี้ผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งเพิ่งทำคลิปเตือนบ้านส่งผมก็พูดเรื่องคือสิ่งที่ลุงออกพูดนะครับหลายอย่างหลายเรื่องมากเป็นความเชื่อที่พลิกความเชื่อคือไม่ใช่ของผมผมคิดว่าคนที่ฟังที่เขาไม่ใช่ไม่คือไม่ชอบเนี่ยมันพลิกไปหมดแต่ว่ามันก็มีบางคนที่โอเคมันหลุดเข้ามาแล้วก็ตามมาเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยแล้วมันก็ไปคลิกด้วยคำที่ว่าอย่างของหงอกเนี่ยคำแรกก็คืออากาลิโกนะอันนี้ก็คือเป็นคำสวดมนต์หลายๆแล้วเด็กแล้วก็สวดมาแล้วเด็กอ่ะแต่เราไม่เคยจะได้ฟังจากปากคนไหนเลยหรือว่าพระพูดหรือว่าคนสอนผู้นำผู้พาคนไหนเลยที่มาบอกว่าอากาลิโกคือตัวเดียวนี่แหละแต่เป็นตัวแทนของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสามารถครอบคุมได้หมดแล้วก็พอผมงับมางับประกาศและตามความรู้สึกไปเรื่อยเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะทำความดีตลอดตามตราสัตว์ให้คำสอนต่างแต่ชีวิตทำไมเราถึงไม่ได้ดีอะไรอย่างนั้นคือเราทำผิดหรือว่าเขาสอนผิดมันมีความขัดแย้งกันรุนแรงจนให้บางครั้งแบบเออช่างมันละเราเดินตามไปตามชีวิตของเราแล้วเราทำผิดหรือเขาสอนผิดใช่น่าสนใจคำนี้ใช่ตรงเนี้ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากาลมสูตร10ข้อไงอย่าเชื่อคนก่อนอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อเหตุผลอย่าเชื่อทฤษฎีใดนะฮะก็คือตรงนั้นเองครับเชิญด้วยความไม่กล้าก้าวล่วงไงครับคือเป็นคำสอนที่อุ๊ยเขาก็บอกว่าพระอรหันต์นะที่สืบทอดต่อกันมาจดพระไตรปิฎกเนี่ยรับการสังฆทานมาหลายรอบแล้วใช้พระอรหันต์เท่านั้นที่มีปฏิสัมภิทาญาณด้วยคือมีความฉลาดในการคัดลอกในการคัดกรองและสืบเนื่องมาจากลังกาวงมาสู่สยามวงก็ใช้พระอรหันต์ในการไปเป็นอย่างนี้ถามว่า
คนธรรมดาอย่างผมคนชั่วๆของผมจะกล้าก้าวล่วงไหมครับผมไม่กล้าก้าวล่วงนะถ้าทำแล้วมันไม่ดีแสดงว่าผมชั่วผมมันนี่ไม่ดีจริงๆแต่พอมาเจอคำสอนลุงออกคืออย่าไปสนใจถูกผิดถูกผิดมันเรื่องของกฎหมายแต่ถ้าคุณสามารถบาลานซ์ความดีความชั่วในตัวคุณได้คือรู้ดีรู้ชั่วมันจบละแล้วมันจบตรงกลางด้วยคำว่าศีลที่เขาสอนมา5ข้อเนี่ยมีสิ่งแค่ข้อเดียวที่เป็นตัวบาลานซ์ดีชั่วคือตัวเราไม่เป็นเหตุทำให้เขาเดือดร้อนมันจบเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยอย่าว่าแต่พุทธศาสนาเลยมันคือธรรมชาติธรรมดาของคนของคนนะมันโลกที่มันมีสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ดูสิง่ายๆทีนึงเราอย่าเป็นเหตุผู้อื่นก็เดือดร้อนลูกงอขณะนี้สูบบุหรี่ตรงนี้เป็นเหตุให้คนอยู่ข้างเคียงเดือดร้อนไม่จมูกเป็นเหตุไหมถามเป็นเหตุไหมเป็นเหตุไหมรำคาญไหมเคืองไหมหรือมีคติไหมเนี่ยถ้าคนอยู่ข้างเคียงไม่รำเคืองไม่มีคติแปลว่าไม่เป็นเหตุนี่คือหลักง่ายๆมันก็สามารถที่จะสมมติไปด้วยกันได้นะแต่ถ้าลุงหงบอกว่าลุงหงใช้บุหรี่ตัวนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างสิ่งที่เขาโกรธเคืองทั้งโลกใบนี้นะฮะเขาบอกว่าสูบไปแล้วเป็นถุงลมปองพองคิดมุมกลับลุงหงท้าทีเนี้ยเห็นไหมฮะต้องคิดมุมกลับให้ได้ถูกปลูกฝังมาเยอะปอดเนี่ยคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดบอกให้ทราบผมว่าจะเร็วกว่าหัวใจด้วยครับปอดเนี่ยครับจับปุ๊บเดี๋ยวฟูภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ติดเชื้อปอดนะโคสบายแน่นอนด้วยนะ 99% อัพอีกต่างหากนะที่ว่านี่นะมันถึงเวลาครับถึงเวลาจริงๆเรื่องนี้ถึงเวลาอยากจะช่วยผมเองก็จะไปกระโดดรถเต้นเป็นอันนี้ออกตัวเองมันก็ไม่ใช่เพราะของจริงเขาบอกว่าต้องอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังให้ตัวจริงเสียงจริงต้องอยู่ข้างหลังให้บุคคลที่เชื่อมั่นว่าเป็นหัวหอกได้แล้วก็ปล่อยหัวหอกไปทำงานประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตัวจริงเสียงจริงของจริงแท้เขาจะอยู่ข้างหลังจำเป็นหลักเรื่องนี้จะเป็นยังไงสำหรับนี้ผมคิดว่านะครับเป็นเรื่องของงานเผยแพร่ซึ่งเป็นงานที่เทียนทำอยู่แล้วก็เป็นงานที่หนักมากในการที่จะบาลานซ์ระหว่างงานประจำก็ต้องมีอยู่แล้วในการที่จะถ่ายสื่อสารเนาะสื่อสารทุกอย่างเนี่ยเป็นธุรการเป็นแอดมินแล้วก็ต้องกองความเข้าใจจากลุงออกแล้วไปย่อยแยกย่อยให้คนอื่นให้เข้าใจเพราะมันเป็นงานที่หนักมากแล้วต้องมาสร้างความเข้าใจในพวกที่เข้มข้นครับอีกซึ่งมันก็มีโอ้แตกต่างผมว่าเยอะแล้วก็สิ่งนี้ที่ผมคิดนะครับแล้วก็พยายามคิดว่าตัวเองพอจะช่วยได้นะครับ คือผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่ไอเดียมทีเดียมเขาบอกว่าให้ท้าบอกให้ท้าลุงออกเลยถ้าสิ่งที่ลุงออกกล่าวอ้างพูดเป็นของจริงมีจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหงอกพูดขอให้ชีวิตเราเนี่ยสมมติถ้าเราทำตามเนี่ยขอชีวิตเรามันโอเคเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถือโอกาสเลยนะว่าอยากจะเปิดเผยคนคนหนึ่งให้ทุกคนหลายคนได้รับรู้ในบ้านเราทีวีได้รู้ว่าเคยรู้จักรายการทีวีหนึ่งไหมที่ช่อง3ครับช่อง7ก่อนหน้านู้นช่อง7เหรอไอทีวีหรือเปล่าไอทีวีมั้งสมัยกี่ปีช่อง3ก็แล้วกันที่มีอะไรบิ๊กบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์ดูนะครับดูนะครับเกิดทันมันจะมาจากตรงนั้นนะบิ๊กบราเธอร์เนี่ยดูเหมือนว่าตามโครงงานของเขาเนี่ยเขาจะคัดเลือกประมาณ11คนเนี่ยเข้าอยู่ในหมู่บ้านบิ๊กบราเธอร์อันนั้นถ่ายทอดสดตลอดเวลาเรียลไทม์ตลอดโอเคนะนะหนึ่งในนั้นที่เป็นสมาชิกตรงนั้นนะฮะก็คือคนที่ชื่อ TTM นะวันนี้แหละโอเคนะครับในวันที่ผมเลือกเขาผมยังเป็นคนที่เลือกคนยากเริ่มต้นเขาก็เข้าไปเจออะไรต่างสารพัดเจอในระหว่างที่เขาอยู่ในบิ๊กวาเตอร์พอเวลาบิ๊กวาเตอร์เขาปล่อยตัวมาก็เข้ามาที่นี่แหละมานอนที่นี่บ้างมาพร่ำให้ผมได้ฟังผมก็หลับตาฟังนอนฟังบางทีก็ให้เขาพูดอยู่โทษทีผมก็อย่างเช่นผมก็นอนเหยียดเขานอนเขาก็พูดอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าผมแหละโอเคไหมไปเรื่อยแล้วแต่เขาผมก็หืออย่างเดียวไม่โต้ไม่ตอบไม่อะไรต่างหืออจนกระทั่งเขาเหนื่อยแล้วเขาหนีไปของเขาเอง
หลายครั้งหลายหนพอเราเข้มงวดจาก11คนเหลือ 3-4 คนอันนี้ต้องให้เขาพูดเองเพราะจุดนี้จุดสำคัญผมในใจของผมบอกว่าเหลือแค่3คนจะคัดเลือกวินเนอร์เขาเป็น1ใน3ที่จะเลือกวินเนอร์นะครับเขาตัดสินใจโหวตตัวเขาเองออกจากรายการ3คนเนี่ยครับที่จะได้วินเนอร์เลือกไม่ได้ครับผมก็มาถามว่าทำไมถึงโหวตตัวเองออกมาคนทั้งโลกเขาต้องการเป็นเดอะวินเนอร์เขาบอกทำไม่ได้มันมีอะไรกระเทือนใจเหรอมีอะไรมากระแทกเหรอมันทำไม่ได้อาจารย์มันทำไม่ได้จริงๆก็มันก็หาคำตอบไม่ได้แต่รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าผมอธิบายแทนเขาคือมัน3คนเนี่ยหรือ4คนก็ว่าได้อะมันรักกันหมดมันแค่ๆมันจะร้องเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไปเคลียร์คนใดคนหนึ่งคือจะให้ร้ายกันน่ะเขาบอกว่าเขาให้ร้าย2คนที่เหลือไม่ได้หรือ3คนที่เหลือไม่ได้ผมก็เลยออกจากสิ่งนั้นมาผมเลือกเข้าตรงนี้ครับแปลว่ารู้ทันทีว่าคนนี้ไม่เอาชนะใครครับมันเป็นคุณสมบัติของบุคลากรในพุทธศาสนาตอนนั้นแค่เป็นพระจะเป็นมางานด้านนี้แหละใช่มั้ยโอ้ยผมทำมาตั้งนานนักครับใช่มั้ยผมมีผมมาตั้งนานนักเลยเนี่ยโอเคมั้ยผมเลือกเขาตรงนั้นเองว่าเขาไม่เอาชนะใครหายากมากในแผ่นดินโลกบอกให้ดูซึ่งมันจอยแล้วเดี๋ยววินเนอร์นี่ได้ทั้งเงินเป็นล้านรถเป็นคันบ้านเป็นหลังเขามองเห็นจ่าอยู่แล้วสมัยนั้นเยอะมากทำไมเขาก็อายุขนาดนี้ทำไมเขาจึงไม่เสี่ยงเพียงแค่อยู่แค่ไม่กี่วันเพราะเหลือแค่3หรือ4คนเองน่าคิดนะจุดนี้นะฮะเขาจะเล่าบทอย่างให้ฟังในส่วนตัวเขาแต่ผมก็ได้ยินเขาเล่าแล้วแต่ผมเองต้องไม่ปล่อยคำนี้ออกจากปากผมครับเพราะต้องเป็นตัวส่วนตัวของเขาเองถ้าอยากจะรู้ลึกตามเขาไปเลยเขาอาจจะเล่าให้ฟังก็ได้จนนั้นนะครับเหมือนเปลยครับคือผมได้ยินเขาเปลยน้อยกว่าที่ได้ยินลุงออกเปลยลุงออกจะเปลยหลายครั้งแล้วผมเอาไปต่อเองแต่ตัวเขาจะไม่ขายตัวเองไม่ขายเลยเขาจะพูดแค่แหลมๆออกมาก็ต้องจับตัวเองแต่ด้วยความโอเคเราค่อนข้างจะพอพูดมาคำหนึ่งแล้วมันผมปฏิปต่อด้วยความรู้สึกมันก็โอเคเข้าใจไม่ต้องมาพูดอะไรเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยขายไม่ค่อยพูดอะไรอวดอ้างสรรพคุณอะไรมากมายกลับมาถึงบิ๊กแบทเทอร์อีกทีนึงหลังจากเขาจบลงไปในบิ๊กแบทเทอร์นะฮะต่อมาชีวิตเขาก็อยู่ในบทบาทลีลาของหน้าจอมาตลอดเป็นทีวีเป็นละครอะไรต่างๆนะมาตลอดถึงทุกวันนี้ด้วยเสาร์อาทิตย์นี้เขาไปทำงานแล้วนะละครตัวสำคัญในเรื่องด้วยครับแต่เขาเองไม่อยากจะให้เปิดเผยในส่วนตัวเขาเอาไว้ให้มันมีภาพผ่านจอก่อนจะเป็นช่องบอกแม่กันมากไว้เล่นๆช่อง7จะไปรู้ตัวเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้น รู้กันหมดแล้วครับตอนนี้ว ันนี้แฟนคลับจากต่างประเทศกำลังรอดูอยู่เลยแล้วแฟนคลับบรรดาแม่เลี้ยงแม่ยกทั้งหลายคล้ายกับไม่รู้นะในส่วนตัวของเขาเราก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเป็นรหัสของแต่ละบุคคลแต่พอเวลาเขาเล่าอะไรต่างมาก็เชื่อมต่อกันไอ้นี่นะไอ้นั่นนะลองเติมนี้ที่ลองดูซิประมาณนี้ครับผมไม่ได้ไกด์ไลน์แต่เขามีทักษะเขาเองคือคนมันจะมีของมันเองพวกนี้ไม่มีจับย่างไงมันก็ไม่เข้าก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบกระสินเหล่านี้มันมีอยู่ในจริงๆในธรรมชาติในธรรมชาติครับก็เป้าหมายตรงนี้นะครับเป็นเป้าหมายที่เชื่อมั่นว่าเราจะต้องเราคำว่าเราหมายความว่าบ้านเราทีวีในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและโดยลุงออกเรียกครับคำว่าเราทำเนี่ยฮะและคณะทำงานก็จะต้องดำเนินการไป2สิ่งทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีเท่านั้นเองการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวจะไปตามแนวทางของเราเองในสิ่งพวกนี้ถ้าหากว่ามันเป็นของจริงของแท้ประจำแผ่นดินก็เชื่อว่า
น่าจะได้รับการผ่องถ่ายกับบุคคลกับมนุษยชาติสืบต่อไปในศักยภาพที่มีอยู่ที่จะเร็วจะช้าประการนั้นก็ต้องขอบคุณทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยต้องขอบคุณในใจจริงๆเพราะว่าผมใช้เงินในการที่จะไปเช่าสถานีวิทยุเข้ามาตั้งเป็น10ปีเงินเยอะแยะแต่ทั้งหมดก็ได้จากสปอนเซอร์โฆษณาเนาะมันก็ผ่องถ่ายไปตอนนี้เรามาใช้สิ่งของที่เขาให้เราฟรีมันของดีสุดของฟรีประมาณนั้นครับก็พยายามจับตรงนี้อย่าไปสูญเสียในเงื่อนไขของทางที่เขาแอปให้เข้ามาก็แล้วกันเราจะไปออกนอกกรอบตรงนั้นเพราะว่าจะต้องรักษาสถานภาพเราถือว่าเป็นสิ่งที่เสร็จแล้วในการที่จะสื่อสารกับบุคคลใดๆในโลกใบนี้ได้ด้วยภาษาที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้คนไทยลูกไทยล้านไทยสืบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาที่ต่อไปก็หวังว่าเป้าหมายนี้ผมก็วางตัวไว้นานแล้วครับรู้มานานแล้วก็เก็บไปอยู่ตรงนี้มาตลอดบัดนี้เพื่อเชื่อว่ามันมาขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นต้องขอบคุณโควิดด้วยนะผมขอบคุณเขานะตัวเร่งรัดเลยครับเร่งรัดทุกอย่างไม่ใช่เรื่องพูดคำหนึ่งกับเทียมเลยครับคำว่าล็อกสเปคเนี่ยคือล็อกสเปคนี่คือเป็นรูปแบบทำตั้งแต่ปัจจุบันในการล็อกบุคคลหรือว่าที่จะมาทำงานหน้าที่ต่างๆในยุคต่างๆครับคือล็อกสเปคครับมันเป็นปัจเจกบุคคลล็อกสเปคปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาเพราะว่าระบบมันใช้ไม่ได้แล้วระบบไม่ว่าจะเป็นการปกครองทุกประเทศนะการเมืองกับปกครองทุกประเทศยิ่งมหาอำนาจยิ่งหนักการเมืองปกครองยิ่งหนักทุกประเทศในโลกนี้เราเรียกว่าระบบไปต่อไม่ได้แล้วครับเรายังเหลืออย่างเดียวคือระบบของศาลสถิตยุติธรรมนะก็แปลว่าชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะไม่ใช่อย่างอื่นนะเหลือระบบเดียวบ้านเมืองเราที่อยู่ได้ครับครับครับที่พึ่งพาได้เป็นที่พึ่งที่อยู่ได้เป็นที่พึ่งถ้าหากว่าชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเป๊ะตามแรงเราในเวลนี้เวลาเนี้ยเรื่องราชบุรีก็แล้วกันเนาะถ้าตรงนี้ออกมาในทางที่สังคมเขาตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าไปต่อไม่ได้แล้วพ่อกับลูกไปต่อไม่ได้แล้วนี่อย่างเดียวคือนะถ้ามันพลิกด้านอื่นระบบทั้งหมดที่ว่านี้แตกสลายแน่นอนอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นกาลียุคมันจะเกิดนะมิกสินยีจะเกิดประกอบกับโคโรนามาโอ้โหจะดูไม่จืดระโยงเลยดูไม่จืดจริงๆเพราะทุกคนมันจะรัวตายทั้งหมดนะต่อไปสถานปฏิบัติธรรมรวมไม่ได้แล้วครับถ้าไม่มีศักยภาพในพอที่ปกป้องกันไม่ได้แล้วครับเหมือนกับไปรวมเอาไวรัสที่เดียวกันสถานปฏิบัติธรรมก็จะแตกสลายนะโอเคไหมใดๆชุมนุมชนจะแตกสลายหมดทุกคนก็อยู่อย่างอิสระถามว่าเมื่อไม่ติดต่อประสานกันมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันใหม่แล้วล่ะครับว่ามัวแต่กลัวหัวหดมันไม่ได้ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจลูกหงอพยายามที่จะให้ความเข้าใจมาทุกมิติ20กว่าปีที่ผ่านมาผ่านวิผ่านต่างๆไม่เคยย่อท้อกับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีลูกมีเมียด่าเช้าด่าเย็นผมก็ยังเฉยๆไม่ร้อนไม่หนาวนะแต่ก็ไม่ทนมันไม่ร้อนไม่หนาวไปทนทำไมล่ะเออก็มันไม่ร้อนมันก็ไม่หนาวไม่มีภาวะทนใช่ไหมฮะอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับหนาวนั่นเองมันไปทนทำไมล่ะผมไม่เคยทนอะไรเพราะว่าไม่ได้แบกหินทุกเรื่องไปเนี่ยในสภาพความเป็นจริงส่วนตัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่ามันเกิดแล้วสิ่งต่างสถานการณ์มันเร่งรัดเร่งเร้าแล้วให้อะไรผมในส่วนตัวนะให้พลังงานบริสุทธิ์ทำงานให้กับโลกใบนี้ผมเชื่อมั่นว่าให้กับโลกใบนี้ด้วยนะเพราะผมอธิบายเรื่องนี้มาตลอดเวลาพวกชื่อชั้นฟิวชั่นก็ตามทีจุดเกิดจุดดับก็ตามทีแอคชั่นกับรีแอคชั่นก็เหมือนกันจุดสตาร์ทและฟินิชอยู่จุดเดียวกันกับพวกนี้ผมอธิบายมาหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะธรรมชาติพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์บูรณาการทั้ง4ศาสตร์มาด้วยกันเป็น
ป็นเดอะท็อปของศาสตร์มนุษย์โลกเรียนรู้กันที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเดอะท็อปเลยแล้วจับท็อปมาชนกันก็บูรณาการกันทั้งเองฮะผมก็ไม่จะไม่ใช้ศาสตร์ไหนเข้าใจ 3-4 ศาสตร์นี้ก็มันก็จะไปต่อได้มันจะในส่วนตัว 80% อัพก็แล้วกันส่วนตัวนะก็ต่อไปก็ดูเวลาที่มันจะต้องเคลื่อนย้ายไปตามการหมุนของโลกนั่นเองว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ไหมถ้าเป็นประเทศว่านั้นมันก็คงจะต้องในวิกฤตมีโอกาสในโอกาสมีวิกฤตที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละวิกฤตมันเกิดขึ้นอย่างนี้โอกาสมันจะเกิดขึ้นมาให้กับมนุษย์พันธุ์ใหม่ไหมใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วกันเนาะโอเคเอาเชิญครับครับก็จะบอกวันนี้ดีใจมากครับดีมากๆจะจบแล้วจะจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีอะไรกันคุยกันยาวยาวแต่ว่าอันนี้วันนี้ดีใจมากๆเอานอกเฟรมไหมนะครับเอานอกเฟรมไหมจะจบตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะตัดเฟรมส่วนตัวเชิญนะครับผมตอนนี้ผมไปกับเครื่องเครื่องแล้วเดี๋ยวคุยกับจักรวาลนะเตรียมต่อก็ได้โอเคนะครับผมโอเคถือโอกาสครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รักครับบรรดามวลหมู่มวลสมาชิก 20,000 กว่าชีวิตหรือต่อไปอีกคนจะมีมากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งนี้ที่เราคุยกันอยู่นะฮะจะมากน้อยจะเข้มข้นไปเรื่อยเลยครับในนามของก็แล้วกันอินเดียก็แล้วกันนะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาพัฒนาการในการประกาศได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นมาในอีกกองหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราทีวีนะก็ขอให้ได้อยู่ในบทบาทลีลาพวกนี้พวกเราจะพยายามที่จะทำในสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อมันเกิดผลสำเร็จใดๆก็ได้โอเคนะโอเค thank you เป็นวิทย์เอาเชิญครับผมครับครับผมครับผมไม่